้เวลาความฮาระดับซูเปอร์กับวาไรตี้ทอล์คโชว์คนถามถึงเยอะที่สุดในประเทศพบกับนางเอกรุ่นใหญ่ขวัญใจคนไทยสุดจี๊ดจิ๊กนวรัตน์มาพร้อมกับความป่วนที่พี่มัมต้องขอยอมแพ้พี่รั่ววะพี่เป็นนางเอกมาได้ไงพี่ได้ตุ๊กตาทองเรื่องถ้าเธอยังมีรักถ้าเธอยังมีรักฉากอะไรรู้ไหมเรื่องฉากพี่ตาในข่มขืนพี่พี่ตาเหรอพี่ตาปัญญาเนี่ยแหละนิรันดร์กุลเนี่ยแหละนิรันดร์กุลแกข่มขืนพี่ในเรื่องโอ้แกเป็นคนแบบนั้นเหรอวะไม่อยากจะพูดนะและเมื่อนิกกี้ณชัดหิวจัดจึงชวนพี่มัมชิมอาหารจากพวกเธอStay, we always ready for more. Oh, we're trying to push me to my limit, but they ain't know that I've been here before. มันไม่เหมือนรายการมันเหมือนปิดท้ายกับการมาเยือนที่ไม่คาดคิดของท่านคู่นี้ลงทางนะครับลงทางนะครับเนี่ยคนนี้ใหญ่กว่าปลาจีนนี่ปลาอะไรปลายุทธเลยถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับซุปเปอร์มัมซุปเปอร์ทอครับช่วงซุปเปอร์มัมโอ้ไม่ใช่ช่วงซุปเปอร์มัมซุปเปอร์มัมและช่วงซุปเปอร์ทอนะครับวันนี้ก็เนี่ยพอเข้ามาผมลุ้มหลงลืมเลยติดพี่จิ๊กมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะจิ๊กนวรัตน์ค่ะสวัสดีพี่เจี๊ยบไม่ใช่เหรอถึงเปลี่ยนชื่อชื่อเจี๊ยบนี่แหละแล้วก็อยู่ๆไปสักพักหนึ่งเบื่อก็เป็นจิ๊กเป็นจิ๊กเลยนวรัตน์ชื่อจริงไหมฮะนวรัตน์ชื่อจริงไหมอะไรนะฮะนวรัตน์ชื่อจริงไหมชื่อจิ๊กนี่เดี๋ยวเพื่อนอันนี้เอาถ่ายจริงเหรอถ่ายแล้วอุ้ยตายแล้วยังไม่ได้ตั้งตัวเลยไม่ตอบด้วยคนดีๆก็ไม่มาออกนอกรายการเนี่ยเดี๋ยวเดินมาจากนู่นอะไรนะก็พี่ดูรายการนี้คุณเวลาแนะนำตัวต้องเดินมาจากสะพานไม่ใช่เหรอใช่เอาก็พี่ก็เดินมาจากสะพานด้วยเออแม่มาถึงเนี่ยก็ทำเอางงกันทั้งสตูเลยแหละครับพี่จิ๊กเดาทางไม่ออกจริงๆนี่แค่เริ่มเนี่ยยังปวนขนาดนี้พี่มัมเนี่ยจะรับมือพี่จิ๊กของเราไหวหรือเปล่าล่ะครับนี่สวัสดีค่ะพี่เป็นนางเอกมาได้ไงถามใครฮะพี่รั่ววะรั่วก็มันสมองก็ไหลสิคะไม่รู้ว่าพี่เนี่ยเป็นคนอย่างนี้แหละก็ชนุษย์สนานค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนวรัตน์ยุตนานเหรอชื่อเล่นๆก็เรียกพี่จิ๊กได้นะคะวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่มารายการผีจอบปากมาพูดยังไงมีเรื่องมากมายไก่กองอ๋ออย่ามาเล่าให้ฟังเป็นเล่มๆเป็นบทๆพี่เล่นหนังมากี่เรื่องแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะเล่นหนังมา400 500เรื่องเรื่องแรกแผ่นดินของเราเรื่องสุดท้ายไม่มีจำไม่ได้สุดท้ายก็คือตายแล้วโอเคเป็นเรื่องของเราไอ้ที่บอกว่าเกิดไม่ได้เป็นดาราไปเป็นครูแล้วใช่ไหมทำไมรู้อ่ะก็มีคนเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ตระกูลพี่เนี่ยคุณแม่คุณพ่อพี่เนี่ยนะแม่พี่เนี่ยเป็นครูแม่ก็อยากจะมีลูกแล้วก็บอกคนนึงต้องสืบให้เหมือนแม่สืบแบบเป็นกระสืออ่ะให้เหมือนแม่เหมือนแม่หน่อยเป็นครูก็เป็นพี่จิ๊กเนี่ยแหละเหรอแล้วทำไมเธอไม่ไปเป็นครัวไอ้แม่พิมพ์ของชาติเนี่ยเขาต้องเป็นคนดีเรียบร้อยพี่ก็เป็นคนดีพี่ก็เรียบร้อยพี่ก็เป็นกระโดดกระเด็กพี่ก็เป็นคนของพี่อย่างเงี้ยใครพาไปประกวดจะได้ออกจากบ้านแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็เป็นครูไม่เป็นแล้วเพื่อนพี่ก็ไปกับเพื่อนปรากฏว่าไปเจออาจารย์เนี่ยพาไปประกวดเหรอค่ะเป็นนางงามเลยใช่ก็ได้มิสออร์ดัสมิสออร์ดัสค่ะสมัยก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยกรรมการก็คือคุณแดงจิรวรรณกัมปนาศสัญญากรกัปปันพี่สามใบเถายุคนั้นใช่ใช่พี่อัมพาค่ะมีพี่สุพรรษาถูกต้องแล้วก็ปั้นกันขึ้นมาถูกต้องแล้วก็เล่นมาเรื่องแรกพี่ได้ตุ๊กตาเงินแผ่นดินของเราใช่ต่อมาผ่านไปพี่เล่นเรื่องถ้าเธอยังมีรักถ้าเธอจะมีรักนี่ของมัมท่านมุ้ยท่านมุ้ยของท่านมุ้ยของท่านมุ้ยพี่ได้ตุ๊กตาทองฉากอะไรรู้ไหมเรื่องฉากพี่ตาในข่มขืนพี่พี่ตาเหรอพี่ตาพี่ปัญญา
จริงหรือเปล่าจริงๆพี่ตาปัญญานี่แหละนิรันดร์สกุลนี่แหละนิรันดร์คุณแกข่มขืนพี่ในเรื่องโอ้แกเป็นคนแบบนั้นเหรอวะไม่อยากจะพูดนะหน้าตาไม่น่าหื่นเลยโอ้พี่ตาเอ้ยเข้าใจยังพี่ตาจริงหรือเปล่าเนี่ยที่ผมดูไม่มีนะข่มขืนแล้วก็เลยได้ตุ๊กตาทองฉากที่ถูกข่มขืนส่วนใหญ่จะเจอกับพี่เอกสรพงษ์มั่งนะคงจะเยอะหน่อยนะการแทบจะทุกเรื่องสมัยก่อนสมัยก่อนก็มีพี่จตุพลใช่ใช่แล้วก็มีพี่กรุงศรีวิไลพี่แอดสมบัติพี่ทูนิรันทรัพย์ไพโรจน์สังวรีบุตรไก่สอนแสงอนันต์นี่นี่นี่อันนี้น่าจะเป็นจุฬาตีคูณนะจุฬาตีคูณปิยะตระกูลราชแน่ใช่สำหรับชาตีด้วยฮะข้าแต่คงข้าจุฬาตีคูณนี่หัวใจข้าศูนย์เจ้าเอ๋เป็นรายการบ้านะรายการต้องเชิญคนบ้ามาเข้าใจมั้ยก็ที่เห็นออกไปก็บ้ากันทั้งนั้นเลยใช่กันเลยเฮ้ยรอกูด้วยไปกันคนเดียวไปคนเดียวนี่ก็ได้ไปด้วยที่ชื่ออ่างแก้วเหรอเห็นมั้ยชื่ออ่างแก้วอ่ะใช่ค่ะตอนพี่เกิดมาใหม่ๆแม่ท้องเสร็จแล้วจะไปโรงพยาบาลไม่ทันพี่นะหลุดออกมาเองเลยคลิปล็อกออกมาจากท้องแม่หลุดออกมาแล้วพี่ก็มาแหวกแหวกล็อกออกมาเองแหวกออกมาและพ่อพี่มาทำคลอดปรากฏว่าไม่รู้จะทำยังไงไม่มีอ่างจะล้างเลือดเหลือไปเห็นอ่างแก้วแช่ผักก็หยิบผักออกไปแล้วก็ใส่น้ำอุ่นเอาลูกคนนี้ใส่ลงไปก็เลยตั้งชื่อว่าเด็กหญิงอ่างแก้วผมสงสารครอบครัวพี่มากทำไมครอบครัวพี่ทำไมสงสารทำไมพี่เคยไปเช็คไปแล้วไหมพี่เช็คแล้วพอดีหมอบอกว่าไม่ต้องเช็คเพราะเราเหมือนกันหมอก็เลยให้กันหมอบอกนั่งบนพี่อ้าวพี่ไหลมาเมื่อไหร่เนี่ยอะไรน้องมีคนนับถือพี่ไหมเยอะอะไรในกระเป๋าพี่อะฮะอะไรโอ้กระเป๋าพี่ก็ไปมีกระเป๋าไปไหนพี่ก็มีกระเป๋าของพี่ไม่มันใบใหญ่ขนาดนั้นน่ะอ๋อพี่ก็มีเยอะแยะอะไรมั่งเออหม่ำพี่เอานี่มาให้อะไรถ่านไฟฉายเอาให้ทำไมเอาใช้แล้วเก็บไว้ที่ระลึกไม่รู้จะให้อะไรหม่ำน่ะมารายการก็ให้น้องหม่ำเป็นที่ระลึกวันนึงจะได้รู้ว่าถ่านนี้ใช้แล้วจะได้คิดถึงพี่ไม่มีอะไรหรอกผู้ถามจริงมึงเอาใครมาออกรายการกูมามครับพี่อ่ะกระดาษเปียกไว้เป็นไรต้องไปเช็ดเอาไปเช็ดบ้างไหมถามทีเดียวคนทางบ้านเขาจะได้อะไรกูถามจริงมัมจะอะไรจากพี่นี่หม่ำพี่มาอวดอะไรหม่ำเมียหม่ำชื่ออะไรอ่ะมดฮะมดมดอะไรก็ชื่อมดนี่แหละมันมีตั้งหลายมดมดกันไฟมดตะนอยมดแดงมดดำจะเป็นเพื่อนกันผมปากผมคือไม่ได้อวดนะความที่รักลูกมากเห็นไหมนี่กระเป๋าตังค์ใบแรกเห็นไหมของลูกเหรอของลูกรายการนั้นเรานึกอะไรได้เราก็จะคุยไปก่อนเดี๋ยวเราจะลืมเพราะสมองเรามีแค่น้อยๆไม่รู้ตัวนะบรรจุอะไรน้อยๆนึกอะไรได้ก็จะพูดอันนี้อันนี้กระเป๋านี่ของใครเดี๋ยวนะกระเป๋าของเจใบแรกอันนี้ของลูกชายใช่อันนี้คนโตหรือคนเล็กคนโตทั้งคู่คนโตทั้งคู่คนโตมึงเอาใครมาออกอีกอาจจะดูละเอียดพี่เดี๋ยวของลูกพี่สองคนของพี่นั่นพี่มาอันนี้ของทั้งคนเล็กทั้งคนโตคนโตชื่อลูกพี่ชื่ออะไรลูกพี่ชื่อทีเจแล้วอีกคนนึงอ่ะเจทีเจกับเจและอันไหนของทีเจไหนของเจนี่นะกระเป๋าแบบนี้นะนี่เห็นอย่างเปิดอย่างนี้นี่เห็นไหมคือผมถามว่าอันไหนของทีเจอันไหนของเจนี่แหละของใครทีเจอันนี้ของทีเจและอันนี้ทีเจอ้าว
ลูกสองคนเจเจกับทีเจอันนี้ของทีเจอันนี้ก็ทีเจนั่นแหละเขาใช้คู่กันเข้าใจยังนี่มามตั้งสติตั้งสติมามครับลูกพี่เกิดมาก็ต้องมีใบเกิดใช่ไหมมีใบเกิดเขาโตยังตอนนี้เหรออยู่ที่ไหนอยู่ต่างประเทศแก่แล้วมั้งนี่เห็นไหมเก็บไว้อย่างนี้ไหมมาเก็บมาอันเนี้ยคุณผู้ชมต้องเก็บตอนเข้ามาไว้นะให้ลูกนะไม่มีใครยิงเขาแบบยิงนะเก็บไว้วันหนึ่งที่ลูกแก่เอาให้เขาดูนะลูกเต้ารู้ยังว่าเราเป็นแบบนี้รู้ยังไม่รู้นะอย่าไปบอกรายการให้เขารู้นะอย่าไปให้เขารู้เก็บไว้ได้เก็บไว้ตลอดเลยก็รู้ว่าพี่จะเป็นวันแม่เขามาหามั้งไหมลูกอ่ะฮะวันแม่วันอะไรเขามาหาเปล่าอะไรนะฟังอยู่หรือเปล่าผู้ถามว่าอะไรถามว่าวันแม่เขามาหาไม่ทีเจกับเจเจอ่ะเขามาเมื่อไหร่เขามาเมื่อไหร่เขาจะมาเขาก็มาหาได้บ่อยๆนี่พี่กับทูนนี่แหละพี่กับทูนน้องพี่กับทูนอันนี้พี่กับกรุงศรีวิไลพี่สนิทกับเมียพี่เอสกรุงศรีวิไลนะแต่ก่อนนี่ในน้องหม่ำเอาไหมเป็นไรอ่ะยังถามอีกเหรออันนี้ของใครฟันของทีเจอ๋อฟันน้ำนมฟันที่หลุดออกไปเห็นไหมใครๆเขาก็ทิ้งแล้วก็เก็บนี่เก็บฟันแล้วฟันน้ำนมใช่แล้วนอกจากฟันน้ำนมแล้วเก็บฟันอะไรไว้อีกฟันไม่เข้าฟันไม่เข้าขอคุยกับคนที่ไปเอาเข้ามาหน่อยไหมคนที่ไปเอาเข้ามาอันนี้ผมนะนี่ให้ผมนะใช่ให้ผมนะนี่เก็บไปเลยเก็บไปเลยแล้วต้องจำไว้ด้วยคนประเภทนี้มึงถามกูก่อนด้วยว่าควรเอามาไหมนี่เป็นไงอะไรอันนี้คือในรองเท้าคุณแม่รองเท้าคุณแม่เก็บเอาไว้คุณแม่ชอบอะไรที่เป็นเสือเหรอใช่อะแม่เกิดปีเสือดิพอแม่ตายเนี่ยก็แกะได้มาทรัพย์สมบัติรองเท้าคู่เดียวจริงเหรอจริงค่ะเหรอคุณแม่ก็เป็นครูด้วยเป็นครูแล้วเราก็บอกกับแม่ว่าเราจะพาแม่เราเนี่ยจะไปทั่วรอบโลกแต่ปรากฏไปไม่ทันคุณแม่ก็เสียก่อนแล้วก็เลยต้องเอาคุณแม่ไปใส่มาในกระเป๋าน้องเห็นหรือยังพี่มีโทรศัพท์2เครื่องอ่ะลุยเดี๋ยวจะมาหาว่า2เครื่องอ่ะเครื่องนึงเนี่ยนะเอาไว้แบบใครที่ไม่ค่อยจริงใจแล้วก็ให้เบอร์1กูต้องรู้มั้ยที่โอเคหน่อยนะเราก็จะเอาเบอร์อย่างนี้ให้โอเคไหมหนังสือธรรมะท่านจะช่วยกูได้ตอนนี้น้องรู้ไหมคะว่าเวลาน้องไม่ต้องไปอะไรมากมายไก่กองอะไรเลยนะน้องต้องอ่านหนังสือธรรมะรู้ไหมคะครับค่ะพี่ก็อ่านใช่ไหมใช่เพราะว่าพี่เนี่ยแต่งหน้าศพนะอันนี้กับพี่ทุนใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไก่สอนแสงอนันต์นี่ทุนอีกแล้วจะซับทางไม่ค่อยดีนี่อันนี้กรุงศรีวิไลกรุงศรีวิไลนี่คือกรุงศรีวิไลใช่พี่เอสนี่พี่ทูลงานยาซับอาจารย์พี่ทูลใช่นี่พี่ทูลพี่ทูลสวัสดีไปแล้วพี่ทูลทูลทองใจทูลงานยาซับเก็บพอแล้วคุณผู้ชมมีอะไรจะถามพี่ไหมคะไม่มีใครถามหรอกที่พูดไปหมดแล้วเพราะวันนี้พี่มาเปิดใจกินอะไรไม่ได้มั้งเนี่ยพี่เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยบางอย่างพี่แพ้นะแพ้อะไรแพ้นะแพ้อะไรพี่แพ้ประเภทสัตว์เลื้อยคลานงูผักกระเฉดผักปุ้งแล้วก็อะไรที่เลื้อยคลานหมดนะพี่กินไม่ได้เพราะพี่คันหาอะไรที่กั้นให้มันมืดได้ไหมคือแบบสัมภาษณ์ไม่ต้องเห็นหน้ากันน่ะคันน่ะกินแล้วคันนะคะคันพี่ต้องจ้างภาษีนะ20บาทต่อคืนเก่าคันจ้างภาษีจ้าป้าสีคือใครป้าสีคือแม่บ้านอยู่กับพี่มา40กว่าปีแล้วเหรอนี่ตอนนี้หน้าแกมืดรู้มั้ยหัวแกแตกแกล้มหน้ามืดหัวแตกเย็บไป5เข็มที่หูเนี่ยที่หัวเนี่ยกูอยากรู้มั้ยขอให้เอาไปเลยบอกหมดดีมั้ยคือกลัวสัตว์เลื้อยคลานคือพวกผักกระเฉดผักบุ้งพวกอะไรที่เลื้อยคลานมาเนี่ยพี่กินไม่ได้ผักบุ้งค่ะผักบุ้งแล้วก็ตำลึงแพ้ค่ะแพ้อะไรมันเลื้อยๆมาเนี่ยอะไรเลื้อยเนี่ยพี่แพ้ผีกลัวไม่ผีอ่ะโอ้พี่ไม่เคยกลัวแล้วไปแต่งหน้าศพก็ไม่กลัวพี่ไปแต่งหน้าศพรู้ไหมคะแต่งหน้าศพเนี่ยมันมีเซนส์บางอย่างที่บอกกับเราว่าบางที
ไสยศาสตร์หรือความลับในโลกที่ไม่มีใครรู้มันอาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะว่าเขาส่งกระแสจิตให้กับเราต้องการให้เราเนี่ยรับเขาได้บางครั้งเขาอยากจะบอกว่าขอบคุณคุณอวรัตน์แต่เขาพูดไม่ได้เขาได้แต่กำลังแต่งๆอยู่อะไรคะเนี่ยหุ่นแล้วไปแต่งหน้าจบแล้วเคยมีแบบเขาหลอกเรามีไหมมีสิคะมีเอางี้นะพี่จะเล่าให้ฟังวันหนึ่งเนี่ยนะพี่ยังไม่ได้แต่งหน้าศพในช่วงนั้นนะพี่ไม่สบายพี่ไปถ่ายหนังเรื่องบ้านสีหลอกรักแล้วขาพี่เนี่ยหักเพราะว่ารถตกเหวเข้าใจป่ะเข้าใจแล้วก็พี่ขาหักเขาก็เอาพี่เนี่ยมาไว้โรงพยาบาลปรากฏว่าคืนนั้นนอนเนี่ยมีคนชวนพี่ไปขี่ม้าบอกว่าไปขี่ม้าด้วยกันนะที่นี่สวยมากพี่บอกอุ๊ยไม่ไปเพราะเช้าพี่จะเข้าผ่าตัดปรากฏว่าตอนตีสี่ตีห้าพี่ต้องเตรียมตัวที่จะผ่าตัดแล้วพี่ก็ถามพยาบาลว่าห้องพี่เนี่ยเมื่อคืนนี้พี่ฝันเขาก็บอกอ๋อเป็นทหารม้าค่ะเพิ่งเสียไปอ๋อเหรอจริงผู้ชายเหรอผู้ชายมาชวนเราไปอยู่ด้วยหรือไงชวนแต่พี่ไม่ไปพี่บอกพี่ต้องผ่าตัดไงเหรอค่ะแล้วเสร็จแล้วพอพี่ผ่าตัดเสร็จพี่ก็มานอนพี่ต้องใส่รองเท้ามนุษย์กบแบบไม่ให้ขามันแปะแปะเข้าเฟือกเข้าเฟือกอย่างงั้นนะครับมนุษย์กบมันเข้าเฟือกก็เฟือกนั่นแหละปรากฏว่ากำลังใส่อยู่ปุ๊บพี่เห็นเท้าเนี่ยหัวไม่ป้องเนี่ยใหญ่มากใหญ่แบบเท่าหน้าหม่ำเลยอ่ะมาถีบพี่ให้ตกเตียงอ่ะพี่ก็จับอยู่เลยพี่สู้กันใหญ่เลยผลปรากฏว่าพี่เหลือไปเห็นกระป๋องแป้งพี่ก็เอากระป๋องแป้งเนี่ยเฟี้ยงไปโดนหัวแม่เลยหัวคุณแม่พี่อ่ะแม่ก็หันมาตกใจอ้าวกระป๋องแป้งมาเฟี้ยงฉันทำไมโกรธผมไม่น่าถามพี่เลยผมบอกเป็นความผิดของผมเองเข้าใจไหมแล้วแม่ก็ตื่นเลยพอเตื่นเสร็จนั่นแหละพี่ก็เลยหยุดงั้นเนี่ยพี่ดูหูยนี่เคยมาผีอำอ่ะเกาะเตียงแทบตายอ้าวยา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 วิ่งเหนื่อยบทสวดมนต์จนหมดกุและนึกไม่ออกเลยสวดคาถาอะไรไหมถ้ามีอายุพี่ก็บอกคุณพ่อคะคุณแม่คะขอให้ไปสวรรค์นะคะอย่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงตรงนี้เลยนะคะขอให้ไปขึ้นสวรรค์ให้ได้นะคะพี่ก็เอาตะเกียงให้เขาอันหนึ่งใส่ไปในโลงเพื่อส่องสว่างนะส่องแสงสว่างเผื่อเขาไปพบที่มืดเขาจะได้มีตะเกียงนะให้มันสว่างสวยส่องทางเดินและไปสวรรค์ให้ได้นะนะแค่นั้นเองใช่อันนี้คือการอวยพรจริงๆแล้วผมว่าพี่ก็เป็นคนใจบุญใจอะไรนะไปช่วยอาสาจิตอาสาอย่างเงี้ยใช่เนี่ยอสมอนะตั้งแต่โอควิดมาพี่ก็ไม่ได้เข้าไปแต่งเลยอะไรนะโอควิดมาไม่ได้ไปแต่งโอควิดเอาให้กำลังใจคนที่ผิดหวังคนที่อะไรทุกอย่างเนี่ยอ่ะเราอ่ะแบบว่าเกิดมาเป็นคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นแล้วน้องเข้าใจไหมที่พี่พูดอ่ะพี่กำลังจะบอกว่าต้องให้น้องเนี่ยสู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับเข้าใจไหมครับเพราะว่าเรามีหนึ่งเดียวในโลกก็คือเราอยู่ไปให้ได้ต้องอยู่แล้วต้องสู้แล้วก็จะเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองและรับรองทุกอย่างในชีวิตเราก็จะชนะไปเองตอนนี้มีตังค์มาพี่ขอยืมกู้หน่อยอันนี้คือปัจจัยของเราเลยโอเคเลยคนต่างคุณผู้ชมนะยังไงก็อย่างที่พูดพี่จิ๊กนวราชเป็นคนสนุกสนานเป็นคนขี้เล่นเป็นคนเพื่อนเพื่อนฝูงๆเยอะแยะเพราะเขาเป็นคนสนุกแบบนี้เองนะครับถ้าจะติดตามพี่ติดตามที่ไหนพี่มีเฟซมีช่องมีอะไรของตัวเองไหมเฟซช่องอะไรไม่คือไอจีอะไรพี่พวกเนี้ยไอจีอะไรพวกเนี้ยมีไหมพี่มีโทรศัพท์โทรเข้ามาแล้วพี่ก็โทรออกไปค่ะแค่นั้นแหละแล้วขอบคุณพี่จิ๊กนวรัตน์มากที่อ้าวจบแล้วเหรอจบแล้วไม่จบไม่ได้หรอกมันพี่ไม่รู้ตัวหรอกช่วยอย่างเดียวก็จะให้พี่นั่งคุยอีกตั้งเยอะพี่เตรียมเรื่องมันตั้งเยอะไปคุยรายการอื่นเถอะใครติดตามพี่ติดตามได้ที่ไหนนะติดตามได้ที่บ้านพี่เลยที่บ้านเลยที่อยู่พี่เอาไหมคะที่อยู่ไม่ต้อง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 นะพี่นะค่ะที่อยู่ขอบ
ขอบคุณพี่มากนะขอบคุณหม่ำนะเออไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ปาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผู้ชมสบายดีนะคะสวัสดีค่ะและนี่นะครับก็คือความน่ารักของนางเอกในตำนานพี่จิ๊กนวรัตน์ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมเนี่ยติดตามผลงานของแกด้วยแล้วกันนะครับและช่วงหน้าเมื่อนิกกี้ณชัดจัดเต็มพาพี่มัมชิมอาหารสุดแซ่บจากพวกเธอมันไม่เหมือนรายการมันเหมือน